ลือดนี่ครับก็เทียบสัดส่วนกันครับเป็นทางด้านสมุเอลครับที่อ่อนกว่า4ปีครับส่วนสูงนี่ใกล้เคียงเลยนะครับห่างกันแค่1เซนติเมตรเท่านั้นประสบการณ์ก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันสุดๆเลยนะครับอย่างที่ย้ำเตือนแล้วก็เรียนแฟนมวยทุกท่านครับว่ามวยคู่แรกที่เป็นชาวต่างชาติต่อยกันเนี่ยโอ้โหดุเดือดเร้าใจครับแล้วก็มันทุกไฟจริงๆครับโดยคู่แรกนี้ครับใช้บริการอาจารย์ถาวรอิงอุบลครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการพัฒนันพงษาป่านนะครับเป็นผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านแล้วก็ในค่ำคืนนี้ครับสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับแฟนมวยดูกันไปแล้วก็ติดตามกันไปนะครับโดยเฉพาะคู่5 6 7นะครับค่ำคืนนี้ครับเราจะได้คู่ชิงครับอย่างน้อยๆเนี่ย1อย่างนะครับก็คือมวยรอบอิลสุครับครับเราจะรู้แล้วครับว่าใครจะเข้าชิงชนะเลิศนะครับกับมวยรอบอิลสุครับครั้งที่32แล้วก็คู่ที่5คู่ที่7ครับโอ้นี่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าจะมีผลเกี่ยวกับผู้ชนะนะครับในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับในมวยรอบคาดเชือกพิกัด67กิโลกรัมค่ำคืนนี้นี่ห้ามพลาดเลยนะครับดูกันไปครับนะครับยกแรกคู่เปิดหัวครับอังกฤษปะทะอิหร่านดับเมื่อสักครู่นี่มีสจโอพิษณุโลกนะครับขึ้นมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้ครับเป็นสจรักมวยไทยอีกคนนึงครับยกแรกไม่ต้องพูดเยอะมวยใช่ใส่กันเลยนะนี่ครับแม่ลุยเลยครับเปิดมานี่ก็ใส่กันแล้วครับแม่กลิ้งไปแล้วครับโอ้ซามูเอลเจอลูกหนักครับของอาบูฟาเซลครับจากอิหร่านเอาละครับแม่ตอนนี้นักมวยจากอังกฤษครับแดนผู้ดีเป็นฝ่ายขยับเดินเบียดเกมก่อนครับเดินเข้าไปชวนทะเลาะก่อนเลยโอ้แล้วของใหญ่ใส่กันด้วยครับแบบนี้อยากกระพริบตานะครับคู่แรกเปิดหัวมาครบหรือไม่ครบยกโอ้โหดูจังหวะโน้มคอมาเสียบกับป้าหักคอไก่เลยครับจิ้มน้ำพริกซะด้วยสิโอ้เข่านี่น่าสนใจนะครับเข่าของอาบูฟาเซลจากอิหร่านโอ้แต่ในเรื่องของหัวใจครับนักมวยจากอังกฤษไม่ยอมครับเนี่ยแต่ว่าวงในครับโอ้ดูครับสมเอลนี่เจอวงในแล้วไปไม่เป็นครับเอาเดินไปเจอซอยครับโอ้เจอหนักแล้วอ้าวแต่ยังสู้อยู่ครับอู้ยังหมัดมาแม่ยับโอ้มีเลือดแล้วด้วยครับดูครับคู่แรกเปิดหัวมาก็ถึงเลือดแล้วครับพยายามจะเดินต่อยหมัดเขาอะนะครับแต่ว่าคิดช้าทำช้าไปหน่อยเอาสับไม่โดนครับซ้ายหน้ากระแทกเอาไว้พยายามคืนด้วยหมัดต่อยลำตัวไปครับนี่พอวงในดูครับแม่แกจับคอได้นี่เป็นลูกเป็นหลานเลยครับกดมาเสียบกดมาตีโอ้โหศอกของอาบูฟาเซลครับตอนนี้เปิดตาที่3ให้กับซามูเอลเรียบร้อยนะครับโอ้ดูเลือดครับโอ้โหนี่ครับอันนี้เทพ3ตา โอ้ตอนนี้นี่เรียบร้อยครับโอ้โหแพทย์สนามของเราครับคุณหมอจิรศักดิ์บุพภาชาติครับไม่อนุญาตให้ชกต่อครับโอ้นึกอยากแพ้นี่อันตรายครับโอ้ผู้ชนะครับอาบูฟาเซลโมอาซามี่ครับวันนี้นี่ศอกคมจริงๆแล้วก็ดูวงในดีด้วยนะครับถือว่ามาแบบเหนียวแน่นเลยครับว่าโดนตรงไหนนี่เปิดด้วยเตะสูงก่อนครับก็เข้ามาพยายามที่จะต่อยหมัดครับซามูเอลนี่วงในครับของทางด้านอาบูฟาเซลครับนี่ครับโอ้เข่าแหลมแทงเจ็บเหลือเกินโอ้แทงเหมือนก็หล่นไปเลยนะครับดูครับกระทุ้งเข่าครับนี่เสียบยอดอกเลยโอ้นี่ครับน่าจะโดนเข่าหรือเปล่าครับจังหวะแตกจังหวะแตกนี่โดนเข่านะครับพี่เอกโอ้ไม่ค่อยเห็นนะปกตินี่หน้าผากต้องโดนศอกแตกนะแต่เท่านี้ทำไมยกสูงจังเลยครับยกสูงกว่าศอกครับแม่ศอกถึงหน้าผากดูครับเลือดไหลเป็นทางเลยครับสับลูกนี้ไม่โดนนะครับโอ้ดูพอมีแผลแตกก็แม่ชกไปกังวลไปนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดกรรมการก็เบรกเกมแล้วให้คุณหมอจิรศักดิ์ภูพาชาติเนี่ยดูแผลหน่อยคุณหมอก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายครับเซฟนักมวยความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดก็The winner by technical knockout, white corner, Abu Zafar.
เซลฟอร์มิรันสุดท้ายก็เป็นนักมวยจากอิหร่านนะครับอาบูฟาเซลที่เป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเรากลับมาครับพักคู่เดียว